พลเรเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตเรเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรสุพรรณบัตรและหิรัญยาบัตร วันนี้เวลา15นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกหมเจ้าปุสารสวัสดิวัตรเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรสุพรรณบัตรและหิรัญยบัตรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอาลักษ์กองอาลักษ์และ เครื่องราชสิริยาพรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามสล็ดพระอริยวงศาคตยานสล็ดพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสโนพระราชบพิษถิตมหาศีมารามซึ่งทรงเป็นพระอุปชาและจารึกพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามสมเดพระยานสังวรสมเดพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นพระกรรมมาวัต กรรมวาจาร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระพนวดวันที่6พฤศจิกายน2521นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระสังฆระราชาคณะ4รูปและรองสมเด็จพระราชาคณะ5รูปโดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักอาลักษ์จารึกสุพรรณบัตรหรือชื่อของสมเด็จพระราชาคณะลงในแผ่นทอง และจารึกฮิรัญยาบัตรหรือชื่อของรองสมเด็จพระราชาคณะลงในแผ่นเงินทั้งนี้ในการสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์พระพิสุสงฆ์พิจารณาจากการสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติประพฤติดีประพฤติชอบให้ดำรงมั่นอยู่ในสมณเพศเพื่อเป็นกำลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเพื่อให้มีหน้าที่ในการปกครองสง์เป็นไปอย่างเรียบร้อย